This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คุยนอกกรอบวันนี้ประเด็นสำคัญคือการศึกษามีเด็กที่หลุดออกมาจากระบบการศึกษาเพราะความยากจนเพราะพ่อแม่ไม่ส่งเสริมเพราะอยู่ห่างไกลจากความเจริญกองทุนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ชื่อกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสศถ้าหากการศึกษาล้มเหลวเศรษฐกิจก็แย่สังคมก็ปั่นป่วนรวมไปถึงเรื่องของการบ้านการเมืองคอร์รัปชันก็จะเต็มบ้านเต็มเมืองดังนั้นวันนี้จะมาฟังดร.ประสานบอกเราครับว่าคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือแล้วได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนนี้ได้ประโยชน์อะไรและต้องเจอกับความท้าทายอะไรบ้างครับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาชื่อนี้ก็บอกตรงเลยว่าเพื่อที่จะให้มีความเสมอภาคเกี่ยวกับการศึกษาดร.ประสานทำเรื่องนี้มาน่าจะเป็นปีที่6แล้วเพราะว่าจำได้ว่าตอนตั้งเนี่ยดร.ประสานเป็นประธานคนแรกมาถึงวันนี้ถ้าจะให้บอกว่าทำไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ที่อยากทำ คือไอ้จะไปนิยาม 100% มันยากไม่รู้อยากตรงไหนใช่ไหม 100% มันเหมือนกับเป็นโจทย์ปลายเปิดนะครับครับเรียกว่าคืบหน้าอย่างที่เราอยากให้เป็นไหมครับคืบหน้าครับคืบหน้าทีเดียวครับคืบหน้ามากทีเดียวครับแต่ตั้งเอาไว้ว่าจะช่วยเด็กที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษาทั่วประเทศเนี่ยเราตอนนั้นเราก็ตั้งเอาไว้สัก 1.8 ล้านคนนะฮะที่เราเรียกว่าเด็กเยาวชนจากครอบครัวยากจนครับมีความเสี่ยงที่จะหลุดออกไปจากระบบการศึกษา อันนี้ก็เป็นเรื่องต้นที่สุดอย่างถ่อมตนฮะ ครับ เดี๋ยวจะมีอื่นอีก เพราะว่ายังมีที่อยู่นอกระบบการศึกษา อีกประมาณล้านคน แต่ว่าอยู่ในระบบการศึกษาที่ 1.8 ล้านคน ที่เสี่ยงว่าอาจจะหลุดเพราะเหตุเรื่องความยากจนครับระดับตั้งแต่ประถมตอนนั้นเริ่มแรกนี่เราก็พูดถึงประถม1ภาคบังคับสมัยนั้นนี่คือประถม1ถึงม.6ครับมาในระยะหลังเราบอกว่าเอ๊ะก่อนประถม1ก็สำคัญก็เป็นอนุบาล1 2 3เวลานี้เราพูดถึงภาคบังคับก็คืออนุบาล1ถึงม.3อันนี้คือภาคบังคับครับนะครับแล้วก็สูงกว่าภาคบังคับก็อาจจะมีมัธยม4ถึง6เป็นมัธยมปลายกองทุนนี่ดูถึงมัธยมปลายความจริงกฎหมายนี่ให้เราดูตลอดมหาวิทยาลัยก็ดูก็ว่าไปแล้วพูดถึงกลางๆว่าแม้ว่าออกจากโรงเรียนแล้วครับเราก็ควรจะถ้าเป็นไปได้ก็ต้องช่วยเรื่องการเรียนรู้ของเขาด้วยก็หมายถึงอาจจะหมายถึงถึงอายุ24เลยก็ได้อยู่ในตลาดแรงงานและอาจจะหมายถึงอื่นๆเพราะว่าเขียนเอาไว้กว้างกว่านั้นด้วยครับความช่วยเหลือคืออะไรกองทุนนี้เอาไปช่วยในรูปเงินอย่างเดียวหรือช่วยอะไรอย่างอื่นก่อนอื่น1ล้าน8แสนคนนี่นิยามจากไหนเราไปได้ข้อมูลพวกนี้ยังไงทั้งหมดเนี่ยอยู่ในภาคบังคับของเราเนี่ยที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยประมาณเกือบ9ล้านเกือบ9ล้านคนแน่นอน9ล้านคนนี้ก็มาจากครอบครัวซึ่งมีฐานะแตกต่างกันไปครับนะครับครับแล้วก็เริ่มต้นที่สุดก็แน่นอนก็เอาพวกข้อมูลรายได้รายได้ของครัวเรือนแล้วก็มาดูหลังจากนั้นเนี่ยก็เราก็มีทีมวิจัยนะฮะทีมวิจัยทั้งความร่วมมือจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็และหน่วยราชการอื่นๆรวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานพุทธและอื่นๆครับก็มีการสำรวจพวกปัจจัยอื่นๆประกอบเพราะเรื่องรายได้ก็เป็นตัวเลขเราเรียกว่าตัวเลขหยาบๆแต่ว่าเราก็จะดูเช่นสถานะครอบครัวมีจำนวนของสมาชิกครอบครัวที่ต้องพึ่งพิงผู้หารายได้กี่คนถ้าพึ่งพิงเยอะก็เฉลี่ยแล้วก็จะยิ่งรายได้น้อยลงไปใหญ่ต่อหัวดูสภาพที่อยู่อาศัยแล้วก็ดูมียานพาหนะไม่ยานพาหนะนี่เพื่อประกอบอาชีพหรือว่าเป็นยานพาหนะเพื่อสะท้อนฐานะของเขาครับเอามาประกอบกันประกอบกันก็เป็นดัชนีในการคำนวณทางวิชาการก็จะมีสกอร์แล้วเราก็แบ่ง
แบ่งนะฮะจาก9ล้านคนเราก็คิดว่าที่ว่าไปแล้วยากจนเนี่ย 1.8 เราก็เคยเริ่มต้นก็ของงบประมาณไปเพื่อสนับสนุนเป็นทุนเข้าไปสนับสนุนนะฮะแน่นอนภาครัฐเนี่ยเขามีการช่วยเหลือที่เป็นพื้นฐานอยู่แต่ว่าเป็นแบบเราเรียกว่าแบบทั่วถึงทุกคนเท่าๆกันไม่ว่าจะยากดีมีจนเขาช่วยแบบนี้เราเนี่ยไปเติมเต็มเหมือนก็ไปเติมไอ้รอยที่แครกก็คือเด็กยากจนเนี่ยแรกเริ่มก็ถูกตัดงบนะฮะได้มาน้อยแล้วก็ช่วยเท่าที่จะทำได้ค่อยๆกระเถิบตามเคอร์ฟของเราเนี่ยก็มาถึงปัจจุบันก็ประมาณ 1.2 งบที่เราได้เนี่ยที่จะเป็นทุนเราเรียกว่าทุนเสมอภาคที่เข้าไปเติมเต็มให้เขาเช่นปีหนึ่งก็อาจจะได้ต่อนักเรียนคนหนึ่งประมาณสักเริ่มแรกก็ประมาณสัก 3,000 บาทต่อมาก็เราก็ขอประมาณ 4,200 แล้วก็ถ้าโตหน่อยก็อาจจะได้เยอะหน่อยเป็นก้อนนึงเลยหรือว่าเขาให้มาภาคเป็นก็ภาคละก็เป็น2ครั้งต่อปีนะครับเพราะว่าโรงเรียนเราแบ่งเป็น2ภาคครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นงานด้านหนึ่งของเราเรียกว่าทุนเสมอภาคแล้วเราก็ให้เด็ก 1.2 ล้านคนเด็กเยาวชนซึ่งมาจาก6สังกัดด้วยกันนะครับมีทั้งสพท.พื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนตำรวจตรงชายแดนสำนักพุทธมีของเอกชนแล้วก็มีของกทม.นะฮะเข้าไปเติมก็หมายถึงช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายเดินทางจะรวมถึงอาหารเช้าอื่นๆเข้าไปเสริมไม่ให้เขาหลุดออกมาจากนอกระบบนี่เป็นงานส่วนกสศใช่มีงานอื่นๆของกสศอีก อันนี้งานหลักหรือเปล่าหรือว่าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นแฟลกชิปแหละเพราะว่าสเกลมันใหญ่ใช่แล้วก็มีฐานข้อมูลที่ใหญ่มากนะครับการให้นี่ไม่ใช่ให้เปล่าๆเราให้โดยมีเงื่อนไขเช่นเขาจะต้องมาเรียนแล้วก็เราก็จะมีการติดตามว่าอัตราการมาเรียนดีขึ้นไหมครับ5ปีผ่านไปเนี่ยก็อัตราการเรียนเนี่ยดีมากเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็อาจจะประสบปัญหาไม่มีค่าเดินทางใช่ไม่มีอาหารเช้าไม่มีชุดพละต้องช่วยพ่อแม่ทำงานช่วยพ่อแม่ทำงานก็เรียกว่าอัตราการมาเรียนดีขึ้นแต่ว่าข้อสำคัญก็คือฐานข้อมูลนี้เราสามารถติดตามเขาไปได้ตลอดเรียกว่าตลอดยาวเลยมีข้อมูลต่อแต่ละคนเลยครับแล้วเราก็ส่งต่อนะฮะงบเราได้อาจจะช่วยได้ถึงม.3แล้วก็มีโครงการต่อจากม.3แต่ว่าสเกลจะเล็กลงเราก็ส่งข้อมูลไปให้หน่วยงานที่เขารับช่วงครับอย่างเช่นระดับอุดมศึกษาแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทปอคือที่ประชุมของอธิการบดีต่างๆเนี่ยเอาส่งข้อมูลให้เขาเขาก็ดีใจมากเขาก็ดีใจมากเพราะว่าความจริงหลายมหาวิทยาลัยเขามีทรัพยากรจะช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าจะช่วยใครใช่แล้วก็มีข้อมูลให้เขาเด็กยากจนพิเศษบอทต้ม 15% 1.2 ล้านคนเนี่ยความจริงตามสถิติเนี่ยก้าวไปถึงอุดมศึกษานี่แค่ 10% เท่านั้นเองนะจาก100เนี่ยเริ่มต้นที่อนุบาลเนี่ยก็จะไต่ขึ้นไปไม่หลุดเนี่ยมันไปได้ 10% แต่ว่าที่ประชุมอธิการเขาก็ดีใจมากเขาเห็นข้อมูลเขาก็ยินดีหาทรัพยากรรับช่วงต่อครับแล้วก็ช่วงที่เลยจากม.3ไปเนี่ยเราก็ทำสเกลเล็กแต่ว่าก็ได้ผลพอประมาณครับก็คือมีทุนให้กับพวกที่อยากจะไปสายอาชีพไปอาชีวะเรียนไม่ต้องยาวนะทำงานได้เงินเลยครับหรือถ้าเป็นช่างเผือกหน่อยเรียนเก่งก็มีทุนพคณิษฐาสมาชีพเนี่ยต่อให้เขาไปอุดมได้ไปอุดมศึกษาแต่สเกลเนี่ยจะเล็กกว่าเมื่อกี้ที่เราพูดกันครับครับ6ปีที่ผ่านมาช่วยลดจำนวนเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาได้สักชัดเจนแค่ไหนอัตราการมาเรียนเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็drop out เนี่ยหรือที่หลุดออกไปเนี่ยก็น้อยลงนะฮะแต่เรากำลังทำอะไรเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยเพราะว่าเราพบว่าdrop out เนี่ยคือหลุดออกไปเนี่ยมักจะไปหลุดตรงไอ้ช่วงรอยต่อก็จะหลุดจากม.3 เนี่ยเยอะมากอันนี้เป็นอีกโจทย์หนึ่งซึ่งอาจจะได้คุยต่อไปว่าก็จะมีอยู่นอกระบบอีกประมาณล้านคนนะฮะในระบบ9ล้านครับที่มีความเสี่ยงจะหลุดแล้วช่วยได้ล้าน 1.8 เราช่วยล้าน2คราวนี้กำลังคิดถึงช่วยพวกนอกระบบประมาณ5ล้านครับ1ล้านเนี่ยอยู่นอกระบบใน1ล้านเนี่ยที่อยู่นอกระบบเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ตรงภาคบังคับเนี่ยประมาณ400,000คือเรียกว่า
เหมือนกับรัฐมีงบประมาณแล้วล่ะแต่เขาก็ยังอยู่นอกอยู่นอกอีกประมาณ 400,000 ครับนอกนั้นก็จะเลยภาคบังคับหรืออาจจะเด็กๆเล็กๆเลยนะฮะเด็กเล็กๆเลยอันนั้นเราก็จะเอาแล้วก็จะเติมเต็มครับเติมเต็มด้วยสเกลที่เล็กลงทำเป็นตัวอย่างและให้หน่วยงานที่เขามีทรัพยากรมากกว่านี้ทำต่อนะฮะแต่เราจะเป็นคนตั้งต้นให้เราจะบทบาทที่กสศ.เล่นเนี่ยก็จะเป็นพวกฐานข้อมูลองค์ความรู้รูปแบบในการดำเนินการดังนั้นเรียกว่าความคืบหน้าน่าพอใจแต่ว่ายังมีความท้าทายหลายอย่างเพราะมันเป็นโจทย์ใหญ่มากโจทย์ใหญ่มากเลยโจทย์ใหญ่มากทีนี้พอพูดถึงเรื่องนี้การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนี่ยครับเบื้องต้นเนี่ยทั้งระดับสากลทั้งเราเนี่ยบางทีก็จะมุ่งไปเรื่องความยากจนใช่เอาละเรายอมรับความยากจนนี่เหมือนกับเป็นปัจจัยใหญ่เหมือนกับเป็นแกนสันหลังเลยนะฮะถ้าช่วยเรื่องนี้ได้เนี่ย ก็จะช่วยไปเยอะแต่ว่าพอทำเรื่องนี้ลึกๆเข้าไปเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่ามันมีปัจจัยอื่นเนี่ยเข้ามาประกอบด้วยเช่นสถานะครอบครัวใช่บางทีเป็นแรงงานเข้ามาในเมืองเด็กบางทีก็จะอยู่กับตายายใช่อยู่ที่โน่นพ่อแม่มาอยู่อีกที่นึงหรืออยู่กับครอบครัวและผู้ปกครองระดับการศึกษาสูงสุดของเขาเนี่ยไม่สูงนักครับเช่นจบประถมครับก็ทัศนคติว่าเอ็ดเรียนไปทำไมนะฮะใช่มันจะได้ประโยชน์อะไรกับการดำเนินชีวิตกินได้ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นทัศนคติเป็นตัวสำคัญแล้วจากการวิจัยของเราก็พบจริงๆว่ายากจนเหล่านี้เนี่ย 60% เนี่ยคือหยุดแค่นั้นผู้ปกครองการศึกษาสูงสุดประถมนะฮะก็หยุดอยู่แค่นั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องการความยากจนข้ามรุ่นเพราะว่าระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ปกครองเนี่ยสัมพันธ์กับระดับการศึกษาของเด็กและระดับการศึกษาสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพและรายได้ครับมันก็เลยกลายเป็นปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าเป็นความยากจนข้ามรุ่นข้ามรุ่นวิธีหนึ่งที่จะตีฝ่าวงล้อมไอ้วงจรอันนี้ได้เนี่ยก็คือต้องให้ลูกเขาเนี่ยได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นใช่เราหวังว่าเขาจะได้ทักษะแล้วก็ไปประกอบอาชีพได้รายได้ที่ดีขึ้นถึงจะฝ่าวงล้อมออกไปได้การศึกษาในโรงเรียนก็ต้องตอบโจทย์ learn to earn อะ learn to earn ตอนหลังเราก็เน้นเรื่องพวกนี้เช่นจบม.3ถ้าเขาอยากจะไปใส่อาชีพใช้เวลาไม่มากได้เงินเดือนแล้วก็ทำโครงการเป็นไพลอตเอาไว้ซึ่งผมเองก็ไปคุยกับภาคีของเราอย่างเช่นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่คณะทันตแพทย์เนี่ยเขาก็ช่วยเราเยอะนะออกไปสำรวจครอบครัวที่อยู่ห่างไกลยากจนแต่ว่ามีลูกที่จบม.3 หรือจบปวส.เนี่ยนะแล้วยังใจยังอยากจะเรียนอีกหน่อยมีทักษะประกอบอาชีพทันตแพทย์เขาก็มาเทรนเรียน1ปีเป็นผู้ช่วยทันผู้ช่วยทันตแพทย์หลังจากปวสเรียน1ปีจบมาเงินเดือนเป็นหมื่นทีนี้เขามาจากครอบครัวยากจนไอ้เงินเดือนของเขาหมื่นเนี่ยมันก็ไปช่วยแก้ปัญหารายได้ครัวเรือนของเขาเนี่ยก็เหมือนกับฝ่าไอ้วงจรอันที่เราเรียกว่าความยากจนข้ามรุ่นตอนนั้นก็ทดลองทำ1ปี1รุ่นเนี่ยแล้วเราก็ไปขอต่อสัญญาคณบดีเนี่ยบอกว่าเหนื่อยไม่อยากทำต่อแต่ว่าครูที่นั่นเนี่ยเราเห็นแววตาเลยว่าเขาอยากสอนเขาเห็นเขารู้สึกว่าคือเด็กพวกนี้เหมือนลูกหลานมาอยู่กับเขานะเวลามาเรียนเขาบอกตอนแรกๆก็ปรับตัวไม่ได้บางทีอยากจะออกไปเที่ยวใช่ออกไปเที่ยวได้เบี้ยเลี้ยงได้อะไรก็อยากจะใช้อะไรเงี้ยแต่พอไอ้วันจบเนี่ยพวกนี้เขาน้ำตาไหลว่าสิ่งที่เขาทำนี่มีความหมายมากคณบดีหันไปดูหน้าบรรดาครูอาจารย์ก็บอกว่ายอมต่อเพราะว่าครูกับอาจารย์นี่เขากระตือรือร้นอยากทำเขาอยากทำเพราะว่าเขาใจรักนี่เป็นโปรโตไทป์นี่บทบาทกสศ.ก็เหมือนกับว่าสเกลเล็กก็เอเจนต์ออฟเชนจ์ตรงนั้นเอเจนต์ออฟเชนจ์แล้วเราหวังว่าอยากจะอันเนี้ยคณะทันตแพทย์ของมหาลัยอื่นๆก็ทำด้วยและอาจจะมีอื่นๆนะฮะเช่นผู้ช่วยพยาบาลเวลานี้สังคมสูงอายุใช่ก็จะทำเรื่องพยาบาล helper คนที่มาเป็นผู้ช่วย care giver ต่างๆ care giver หรือที่เราพูดถึงพวกอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเขาก็ต้องการพวกช่างช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยเราก็มีตอนนี้ก็ให้ทุนพวกอย่างเงี้ยนวัตกรรมเ
ขั้นสูงก็จบไปหลายรุ่นนะครับทีนี้ก็ไม่ได้ทำเฉพาะตัวเด็กเยาวชนแต่ว่าเป็นการพัฒนาโรงเรียนหรือตัวสถาบันด้วยเพราะอย่างพวกทางเทคโนโลยีเนี่ยเราก็มีพวกพี่เลี้ยงพวกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงให้กับตัวสถาบันที่ฝึกเรื่องที่เป็นที่ต้องการของแรงงานก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งในเรื่องของ Learn to Earn ครับที่การศึกษากินได้ใช่นะฮะเพื่อมาช่วยเรื่องว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องขาดทุนเงินทุนแต่เป็นเรื่องว่าตอบโจทย์ไหมการศึกษาตอบโจทย์ไหมครับนะครับก็เป็นที่มาที่เราเรียกว่า all for education all for education all for education ไม่ใช่ education for all คือ education for all เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นความขวัญที่นักการศึกษาทั่วโลกคิดกันเมื่อ20กว่าปีที่แล้วการเข้าถึงการศึกษาเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กเยาวชนอันนี้ก็สะท้อนเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา educationfor all ครับ all ก็คือเด็กเยาวชนและอาจจะอื่นปลายทางเนี่ยคือทุกคนต้องได้ทุกคนต้องได้นักการศึกษามั่วดูว่าเอ๊ะมันลึกซึ้งกว่าที่คิดเขาก็พลิกคำเหมือนกับเล่นคำตามภาษาอังกฤษแต่ว่ามันมีความหมายมันดีกว่าใช่ all for education ครับซึ่งจะนำไปสู่ว่าเออการเรียนรู้มันไม่ใช่ว่าให้ทุนแล้วก็มาโรงเรียนเข้าถึงโรงเรียนถือว่าจบแต่บอกว่าเอ๊ะในโรงเรียนเนี่ยคุณภาพของเวลาที่ครูใช้กับนักเรียนเป็นยังไงใช่หลักสูตรเป็นยังไงใช่ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ตอบโจทย์ที่เข้าไปตลาดแรงงานไหมแล้วไอ้นี่เป็นปัญหาใหญ่ใช่เป็นปัญหาของใหญ่ของระบบการศึกษาโลกและของไทยของไทยนี่เวลานี้เนี่ยหนักเลยหนักเลยเรื่องนี้จึงเป็นที่มาว่าเออเราต้องเข้าใจว่า all for education คืออะไรครับและไอ้ all ตัวนี้มันมีความลึกซึ้งมากใช่กสศเองเนี่ยผมคิดว่า5ปีผ่านไปเนี่ยความคิดเราก็ปรับพอสมควรครับตอนเริ่มแรกเราก็พูดถึงของบใช่ของบสร้างทุนเสมอภาคคือจากทุนตัดงบแล้วก็สู้ของบไปรัฐสภาของบตอนนี้เราบอกโอ้โหมันลึกกว่านั้นมันลึกกว่านั้นเอาละเรื่องทุนเสมอภาคแก้เรื่องความแก้ระดับนึงเรื่องความเหลื่อมล้ำครับในการโอกาสครับโอกาสแต่ว่ามันยังมีความเหลื่อมล้ำในเชิงคุณภาพถูกต้องหรือผลลัพธ์ว่าการศึกษาเนี่ยทำให้คนเรียนรู้จริงๆไหมสร้างทักษะพื้นฐานทุนมนุษย์หรือเปล่าที่เราเรียกว่า foundational skills ที่เขาจะเติบโตแล้วออกมาเนี่ยเป็นพลเมืองที่ดีครับเป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพตอบโจทย์ของประเทศซึ่งเนี่ยผมก็เห็นด้วยว่าเออไอ้ all for education มันจะลึกกว่า education for all ต้องเลยผมอ่านคำนี้ผมก็นั่งคิดเออมันต่างกันยังไงอ๋อ education for all เนี่ยคือปลายทางทุกคนได้โอกาสเรียนหนังสือแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่าก็มีทุนแล้วนี่ก็จบละไม่ใช่หน้าที่ตัวเองที่ต้องคิดต่อแต่ถ้า all for education มาทุกคนเนี่ยมีความรับผิดชอบร่วมกันนะที่จะให้การศึกษาเนี่ยมันไปถึงทุกคนฉะนั้นเราก็จะมากระตุ้นต้นทางด้วยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราพูดถึงปลายน้ำอย่างเดียวไม่ได้เราต้องพูดถึงว่าทุกคนฉะนั้นที่บอกว่า it takes a village to raise a child เนี่ยมันเห็นภาพเลยว่าทั้งหมู่บ้านต้องช่วยกันเนี่ยที่จะเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งให้โตขึ้นมาให้ได้มีคุณภาพสูงสุดถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องทีนี้พออย่างนี้ก็ต้องสร้างภาคีภาคีเนี่ยของกสศเนี่ยตอนนี้กระจายกันไปถึงไหนยังไงเอกชนผู้ปกครองหน่วยราชการรวมไปถึง NGO ทั้งหลายแหละกว้างเลยฮะกว้างมากเลยนะครับกว้างเลยผมคิดว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยดีที่เราใกล้ๆเราถ่อมเนื้อถ่อมตัวเพราะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเลยแล้วเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็ทำตัวเป็นลูกน้องครับทำตัวเป็นลูกน้องเราพยายามเล่นบทที่เราเรียกว่าสร้างฐานข้อมูลครับสร้างองค์ความรู้ระดับนะเช่นจากการวิจัยแล้วถ้าตรงไหนที่เอื้อเนี่ยเราก็ทำเป็นโปรโตไทป์เป็นตัวอย่างตัวอย่างสเกลเล็กสเกลใหญ่ก็ว่าไปตามกำลังที่เรามีครับแล้วก็ชวนเขาเข้ามาดูแล้วเราก็หวังว่าเขาจะเอาไปขยายผลเพราะหลายองค์กรเนี่ยก็จะมีทรัพยากรมีกำลังคนมากกว่าเราแล้วก็ภาคีเรามีตั้งแต่กระทรวงศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนั้นตอนภาครัฐก็ยังมีพวกระดับ
การเมืองอย่างพรรคการเมืองสภาสสได้หมดพรรคการเมืองเวลาเขาเลือกตั้งถ้าสังเกตเห็นด้วยเราก็คุยด้วยกับทุกพรรคระยะหลังเขาจะมีแนวนโยบายเรื่องพวกนี้อยู่เขาอยากได้ข้อมูลเราให้ข้อมูลว่าเด็กๆที่หมู่บ้านไหนที่เขตเลือกตั้งเขาเนี่ยได้ประโยชน์บ้างใช่ไหมครับที่เป็นภาคพื้นที่ก็เยอะนะฮะเป็นองค์กรจะเป็น NGO ก็แล้วแต่หรือว่าเป็นสมัชชาการศึกษาบางที่เขาเริ่มเขาเองอย่างที่เชียงใหม่นี่เขาก็ปรับจับกันเลยเขารักลูกหลานเขาเนี่ยใช่ไหมฮะเขาก็อยากเห็นโรงเรียนดีครูดีการศึกษาดีก็ไปจับภาคพื้นที่ภาคเอกชนก็ตื่นตัวมากอย่างหอการค้าเนี่ยโอ้นี่มีความร่วมมือกันแล้วเขาก็จะลงตามเครือข่ายหอการค้าเพราะหอการค้านี่ก็รู้ว่าถ้าคุณภาพคนเนี่ยไม่ดีเนี่ยเขาถูกกระทบใช่ที่เราพูดกันเรื่องทำไมเศรษฐกิจไทยมันโตต่ำ ต่ำกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยใกล้สุดหัวใจเนี่ยมันคือคนเรื่องทักษะถูกต้องทักษะว่าตอบโจทย์ของตลาดแรงงานหรือเปล่าเขาก็ยินดีภาคเอกชนนี่เขาก็ร่วมมือเต็มที่เพราะฉะนั้นตอบคุณสุชัยว่าช่วง5ปีที่ผ่านมาเป็นไงไอ้อันนึงที่เราก็รู้สึกว่าดีใจก็คือเรื่องการสร้างภาคีถูกต้องเลยเครือข่ายนี่สำคัญมากเพราะว่ากสศตอนนี้ความจริงพนักงานรวม100กว่าคนแต่ว่าต้องมีระบบไอ้โครงสร้างพื้นฐานที่จะคอยติดต่อแล้วพวกเขาขยายผลเป็นภาคีครับส่วนภาครัฐเนี่ยเขาก็ยินดีนะฮะให้ความร่วมมือพอเราเข้าเห็นนะฮะเพียงแต่เราก็ยังคาดหวังว่าอยากให้เขาทำเยอะกว่านี้เพราะว่า กำลังเขาเยอะใช่ใช่ก็งบประมาณเขาเยอะมากถูกต้องปีหนึ่งอย่างกระทรวงศึกษานี่ได้ 500,000 ล้านบาทเยอะเยอะเยอะมากแล้วก็เราก็อยากเห็นในการนโยบายการจัดสรรทรัพยากรของเขาเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำอย่าไปให้แบบเฉลี่ยกันเหมือนเท่ากันหมดใช่ใช่คนรวยก็ได้เวียงแห่เวียงแห่อยากให้ทาร์เก็ตพวกเปราะบางพวกยากจนแล้วก็เขาความจริงโอ้โหเขามีองค์คาพยพใหญ่กว่าเราไม่ว่าจะเป็นครูไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเรื่องประเมินผลเรื่องต่างเนี่ยก็คล้ายอยากให้เป็นเจ้าของโจทย์แล้วก็ร่วมคิดร่วมสร้างกันต่อไปในสเกลที่มี impact มากกว่านี้ไม่งั้นเราจะวนกับปัญหาเนี่ยทำไมเศรษฐกิจโตต่ำทำไมเกิดปรากฏการณ์ยุวะอาชญากร อย่างเงี้ยเป็นโจทย์ที่เราดูที่ปลายเหตุใช่แต่ว่าถ้าเราดูต้นเหตุเนี่ยตอนหลังก็จะมีพวกอันเนี้ยที่เราปรากฏเป็นข่าวสารอย่างเช่นเราทำศึกษากับธนาคารโลกกับสำนักงานสถิติแห่งชาติจากทั้งวิชาการที่มหาวิทยาลัยกสศดูเนี่ยสำรวจเรื่องทักษะพื้นฐานหรือว่าทักษะทุนมนุษย์เนี่ย foundational skills ของวัยแรงงานวัยในตลาดแรงงานแล้วก็ดู3ตัวตัวหนึ่งคือรู้หนังสือ literacy รู้หนังสือนี่มันไม่ได้มีความหมายแค่อ่านออกเขียนได้แต่มันคือหมายถึงใช้ประโยชน์จากการรู้หนังสือเช่นอ่านข้อความแล้วเข้าใจความทักษะดิจิทัลหาราคาพืชผลจากเว็บไซต์ได้ใช้ประโยชน์จากพวกเว็บไซต์อะไรพวกนี้แล้วก็อีกอันนึงเป็นทักษะที่เราเรียกว่าสังคมอารมณ์3อันนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าการศึกษานี้พบว่า2ส่วนแรกเนี่ยเราต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยถึง70กว่าเปอร์เซ็นต์ของแรงงานของเรา70%ส่วนอันที่3ที่เป็นสังคมอารมณ์เนี่ยประมาณต่ำกว่าเกณฑ์นี่ประมาณ 30% แล้วเขาก็ช่วยคำนวณทางสถิติให้เราบอกว่าถ้าเราแก้โจทย์นี้ได้จะช่วยลดความเสียหายเศรษฐกิจเราเนี่ย 3.3 ล้านล้านบาทมันก็มาตอบโจทย์ของเราที่บอกว่าทำไมเศรษฐกิจเราโตต่ำใช่ใช่ถ้าทักษะมนุษย์เนี่ยเป็นตัวสำคัญมันจะดึงดูดเรื่องลงทุนเรื่องเศรษฐกิจใหม่เรื่องเก่งในการหาข้อมูลใช่ดำเนินธุรกิจเรื่องการศึกษาถัดมาของยูเนสโกบอกว่าเรามีเด็ก drop out ที่อยู่นอกระบบการศึกษาเราเนี่ยประมาณล้านคนที่เราพูดถึงเนี่ยถ้าแก้โจทย์นี้ได้เนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจเราแต่ละปีโตเพิ่มขึ้นอีกปีละ 1.7% ซึ่งก็ดีนะที่ทำไมถามบอกว่าทำไมเศรษฐกิจมันโตแค่ 2-3% ชาวบ้านก็ไป 5-6% แล้วอันนี้ก็จะ 1.7% หรือตัวที่สำคัญคือยุวะอาชญากรคือกสศทำงานกับพวก
กรมพินิจของกระทรวงยุติธรรมกรมพินิจเนี่ยยุว่าอาชญากรเราเนี่ยจะเป็นเรื่องยาเสพติดหรืออะไรเนี่ย 60% คนเหล่านี้เนี่ยคือไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาคือถ้าเราแก้ได้ตั้งแต่ต้นๆ ตั้งแต่ประถมวัยประถมศึกษามัธยมเนี่ยถ้าเราลงทุนแต่ต้นครับที่ต้องการศึกษาเรื่องการเรียนรู้การพัฒนาทักษะเรื่องอารมณ์สังคมอย่างเงี้ยมันก็เป็นลดไอ้พวกงบประมาณที่ใช้ตรงปลายตรงปลายถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ย all for education ก็คือ all เนี่ยต้องสำเนียกครับต้องตระหนักรู้ว่าถ้าไม่ทำเนี่ยอย่ามาบ่นเรื่องทำไมเศรษฐกิจโตต่ำทำไมเกิดอาชญากรรมเยาวชนทำไมเกิดยาเสพติดแล้วเดี๋ยวนี่จะเอาเรื่องการพนันเข้ามาอีกทำไมจะต้องเกิดเรื่องตำรวจทำไมตำรวจเป็นอย่างนี้ทำไมตำรวจก็อาจจะเป็นผลด้วยของไม่ระบบการศึกษาเราด้วยแล้วหรือคอร์รัปชันในภาพรวมใช่คอร์รัปชันในภาพรวมดังนั้นก็เลยคิดว่าอย่างน้อยที่สุด5ปีที่ผ่านมาได้สร้างอะไรความตระหนักแล้วก็เครือข่ายขึ้นมาที่มั่นใจว่ามันไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย น่าจะไปในทิศที่ถูกนะครับแต่ว่าถามว่ามีความเป็นห่วงไหมก็มีมีความท้าทายที่มองไปข้างหน้ามีไหมมีคือโจทย์มันใหญ่ครับแล้วก็กำลังเรามีจำกัดใช่เราสร้างภาคีก็จริงแต่ว่าความท้าทายก็คือว่าจะทำให้ภาคีเหล่านี้เนี่ยเขาช่วยร่วมคิดร่วมสร้างแล้วที่สำคัญมากเนี่ยต้องคล้ายๆว่าถือเป็นเจ้าของใช่ ownership ownership ไอ้ตัวนี้สำคัญไอ้ตัวนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าคือแรกๆเราอาจจะมีทุนบ้างร่วมกันทำงานแต่ว่างานพวกนี้เนี่ยมันต้องทำใจอย่างว่ากว่าจะวัดผลเห็นผลเนี่ยมันจะกินเวลาใช่มันจะกินเวลาเรื่องสร้างคนเรื่องเนี่ยมันจะทอดเวลามันกินเวลาถูกต้องเราจะรักษาโมเมนตัมนี้อย่างไรใช่เราจะให้เขารู้สึกเขา take ownership อย่างไร ownership ในที่นี้หมายความว่าเขาจะต้องมีความกระตือรือร้นที่จะต้องคิดเจ้าเขาเจ้าของสร้างแล้วถ้าเจอปัญหาเนี่ยหาทางแก้ไขไม่ใช่ว่าพอมีปัญหาแล้วก็คุณเอาไปคุณเอาไปคุณเอาไปแรกๆก็ร่วมมือกันดีจนส่วนเรื่องทรัพยากรเรื่องงบประมาณเนี่ยอันนี้ก็ทำใจแหละเพราะว่าผมก็อยู่ทางภาคเศรษฐกิจมหาภาคมาก่อนก็รู้ว่าบ้านเมืองเวลานี้มันมีความจำเป็นต้องใช้เงินหลายๆด้านแล้วก็ทำเท่าที่งบประมาณนี้พอได้แต่ถามว่ามันมีหนทางจะปรับปรุงไหมมีความจริงทรัพยากรที่เราใช้ในเรื่องการศึกษาบ้านเราเนี่ยไม่ได้น้อยนะครับที่กสศแล้วก็พยายามนะร่วมกับพวกนักวิชาการศึกษาทำบัญชีเราเรียกว่าบัญชีการเงินภาคการศึกษาคล้ายๆกับบัญชีประชาชาติที่สภาพัฒน์เขาทำบัญชีประชาชาติบอกว่าเงินลงไปภาคเกษตรเท่าไหร่ภาคอุตสาหกรรมเท่าไหร่อะไรเนี้ยเราดูภาคการศึกษาไม่มีใครเคยทำใช่เราทำอันนี้เนี่ยก็เห็นปัญหาละที่ใส่เข้าไปกับที่ออกมานี่มันต่างกันเยอะมันต่างกันแล้วปรากฏว่าเราไปเสียเงินเยอะกับพวกงบประจำรายหัวกันเราให้แบบเท่ากันครอบครัวยากดีมีจนก็ได้เครื่องแบบอาหารกลางวันค่าเล่าเรียนพวกนี้เนี่ย ก็ได้กันแล้วก็ออกไปทั้งพวกงานธุรการซะเยอะอาจจะเป็นตัวตึก อะไรพวกนี้ที่ใช้ในเรื่องพัฒนาการเรียนการสอนนิดเดียวแล้วก็ที่จะมีใครมาคิดแบบเชิงยุทธศาสตร์ว่าเราจะพัฒนาครูไปทางไหนอย่างไรผ่านเทคโนโลยีใหม่ด้วยครูที่มีใช่ครับที่จะสร้างระบบเรียนรู้เนี่ยที่ยืดหยุ่นนะเช่นเทคโนโลยีดิจิทัลหรือให้เด็กพร้อมออกไปเผชิญสังคมในเรื่องอารมณ์สังคมหรือแม้กระทั่งเรื่องรู้หนังสือเนี่ยความจริงก็เป็นจุดอ่อนของการศึกษาไทย literacy digital socio emotion ใช่สามวันนี้เราดูให้ดีว่าไอ้ครูเราพร้อมไหมใช่ที่จะเป็นผู้ออกแบบไอ้การเรียนรู้ทักษะพื้นฐานสามอันนี้บางประเทศนี้เขาทำกันจริงจังว่าใครเป็นครูต้องเข้าฝึกอบรมใช่ใช่ต้องแล้วก็เป็นประจำครับต้องทำอยู่เป็นประจำเราจึงจะมั่นใจได้ว่าคุณภาพของเวลาที่ครูมีกับนักเรียนเนี่ยเป็นยังไงเพื่อให้มั่นใจในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำในเชิงผลลัพธ์ถูกต้องเลยครับนี่ครับดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลนะครับ
ที่ลงมาทุ่มเทกับเรื่องของการที่จะบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคของทางการศึกษาเรื่องใหญ่ผมติดตามตั้งแต่ตั้งกองทุนนี้ใหม่ๆเลยครับวันนี้5ปีผ่านมาเห็นความคืบหน้าเห็นความชัดเจนแต่ก็เห็นความท้าทายในอนาคตด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับด้วยประสานครับครับยินดีครับชัดเจนนะครับว่าการศึกษานั้นตัดสินอนาคตของประเทศไทยถ้าหากเราปล่อยให้มีเด็กจำนวนเป็นล้านตกระหว่างทางไม่ได้รับการศึกษาแปลว่าเราจะขาดทรัพยากรมนุษย์อันมหาศาลและถ้าการศึกษาเราไม่ดีอย่าพูดถึงเรื่องการยกระดับเศรษฐกิจสังคมหรือแข่งขันกับประเทศอื่นได้เลยครับนี่คือหัวใจและผมก็เชื่อว่าดร.ประสานที่อธิบายให้เราฟังนั้นคือหนึ่งในหลายๆโครงการที่จะต้องแก้ปัญหาจุดบกพร่องวิกฤตของการศึกษาของประเทศคุยนอกกรอบทางไทย PBS ครับจะให้ผมสัมภาษณ์ใครประเด็นไหนแจ้งมาได้เลยครับThai PBS Podcast. View the world via the voice.